็ยูทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ยูเป็นหัวใจคนไทยแล้วก็ยูทำดีต่อไปนะลูกก็ดีใจค่ะเห็นไหมพูดไม่ออกเลยดีใจมากดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นนะคะเห็นแบบคนเยอะมากก็อยากดีใจอยากจะเจอลูกด้วยเขาไม่ได้เจอนานแล้วก็เหมือนกันทุกคนเลยค่ะตื่นเต้นแบบว่าลูกเรานะประเทศไทยนะประเทศไทยประมาณนี้ค่ะก็ตื่นเต้นพอผลออกมาก็มีความรู้สึกเสียใจนิดนึงทำไมเป็นประเทศเรานะประมาณนี้ค่ะก็เราต้องเคารพการตัดสินใจของกรรมการนะเนาะใช่เขาเป็นเคสเขาโทรมา2วันอยากทานไอ้ขนมจีนน้ำยาไก่บ้านแล้วก็น้ำพริกปลาทูปักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะปกติเขาชอบกินอาหารฝีมือคุณแม่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ปกติผัดหมี่โคราชแต่ว่าตอนไปหาน้องเอาหมี่โคราชไปเยอะแล้วก็คงเบื่อก็คงอิ่มก็คงอันนี้แบบอยากกินขนมจีนน้ำยาโคราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเตรียมรอก็รับเลยเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนด้วยค่ะโอ้ก็แสดงตอนนี้แม่ได้นอนหรือยังนะนอนนอนค่ะแป๊บเดียวทำเห็นว่าแม่ก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันใช่ค่ะ3วันแล้วค่ะ3วันแล้วค่ะก็คือพร้อมเต็มร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะเจอลูกค่ะก็รักอยู่นะก็คือรักแล้วคิดถึงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยค่ะคุยโทรมาเขาก็แบบร้องไห้นิดนึงไอ้ทำเต็มที่แล้วนะบอกอุ้ยไอ้รู้อยู่ทำเต็มที่ดูเก่งมากลูกก็ให้กำลังใจเขาค่ะก็จะบอกมันเป็นการแข่งขันนะเนาะมันมีแพ้มีชนะก็บอกเขาว่าเขาจะได้ทำเขาแบบเขาก็โล่งดีแล้วค่ะนางน้องโอเคค่ะตอนนี้ก็คาดหวังไว้เหมือนทุกคนคนไทยทุกคนแหละคาดหวังใช่ป่ะก็แบบว่าต้องได้มงกลับมาก็ไม่ถึงขนาดต้องนะคะก็ลองนี่ก็โอเคแล้วค่ะก็ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าคนไทยรอมาหลายปีแล้วเนาะก็ดีใจมากค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้สำหรับน้องนะคะเพราะว่าเขาก็แบบพยายามมาเยอะแล้วก็วันนี้ก็คือดีใจนะคิดว่าเขาดีใจกับน้องค่ะไม่เห็นแฟนคลับรักน้องขนาดนี้ค่ะมีอะไรอยากฝากถึงลูกสาวคนนี้หน่อยนะแม่ก็ยูทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ยูเป็นหัวใจคนไทยแล้วก็ยูทำดีต่อไปนะลูก